สวัสดีค่ะป้านุชก็ได้เดินมาตรงนี้เจอเรือใหญ่พอดีเลยนะคะทุกคนป้านุชก็จับภาพเรือใหญ่ๆเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนจ๋านี่จะเป็นป้านุชก็จะไปเยี่ยมลุงเนาะอังเกอร์นะคะทุกคนก็เลยมาเจอภาพสวยๆงามๆนะคะทุกคนจ๊ะป้าหนูก็เลยถ่ายไปฝากเพื่อนๆเลยนะคะฝากเพื่อนๆดูนะคะทุกคนดูคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนจ๊ะดูสายจะเป็นแหล่งตลาดนัดหรืออะไรสักอย่างนะคะทุกคนเหมือนมีตลาดเลยนุ๊กคนจ๋าที่ปนุษย์มาเนาะก็จะมาทุกปีนี้ก็มาอีกแล้วปีที่6ที่7แล้วก็จะถ่ายซ้ำๆเดิมๆนะคะทุกคนถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะว่าอยู่ตรงไหนนะคะภาพสวยงามภาพสวยงามให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนจ๋าสวยสวยนะคะปีละครั้งเนาะถึงจะได้มาดูนะคะทุกคนตรงนู้นป้าเห็นเขาว่าเขามีตลาดนัดนะคะทุกคนจ้ามันเหมือนตลาดนัดเลยปนุษย์ไม่กล้าเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะคะทุกคนปนุษย์จะถ่ายให้ดูนะคะเป็นรถจักรยาวอ่ะทุกคนปนุษย์ไม่รู้จักน้องมันเหมือนกับรถไฟเลยอ่ะสวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนูก็มาเที่ยวทะเลนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นภาพเป็นที่เรือมาจอดท่านะคะทุกคนจ๋าจะมีท่าเรือตรงนี้นะคะทุกคนก็จะกว้างมากนะคะทุกคนจ๋ามีแต่ทะเลนะคะดูนะคะทะเลใหญ่มากตรงนี้ก็จะข้ามไปตรงประเทศเดนมาร์กได้นะคะทุกคนจ๋าดูนะคะทะเลใหญ่แล้วกว้างมากมากที่สุดเป็นสถานที่เขาจะเอาเรือมาจอดตรงนี้แล้วก็จะข้ามไปฝั่งเดนมาร์กทุกประเทศนะคะทุกคนที่จะไปเนาะป้าหนูก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรตรงนี้ลืมถามแฟนมาทุกปีแต่ลืมจำไม่ได้สมองแก่แล้วแก่เลยเนาะจะถ่ายมาถ่ายคลิปสั้นเพื่อจะได้ให้เพื่อนดูนะคะทุกคนจ๋าเก็บวิวสวยๆเนาะมีทั้งเรือใหญ่เรือเล็กเลยนะคะทุกคนป้านุ่มก็ชอบจับภาพสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนจ๋าเพื่อให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปนะคะทุกคนก็ขึ้นเรือเนาะแต่ป้านุชจะไม่ลงไปนะคะจะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนสองคนพ่อลูกก็เดินนำหน้าไปนะคะทุกคนป้านุก็มาจอดรถแล้วก็ท่องเที่ยวกันตรงนี้นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปเล่นน้ำทะเลข้างบ้านเนาะตรงนี้ก็ขึ้นรถมาจะไปต่อนะคะทุกคนจ้าก็จะไปต่อกันเนาะไปเที่ยวก่อนอากาศก็ดีมากนะคะทุกคนป
หนูก็เดินจับกล้องสายหน่อยนะคะทุกคนจ๋าต้องขออภัยนะคะพอลูกเขาก็ไปนู่นกันแล้วหนูก็เดินได้ทันเขาหลอกหมดแต่ถ่ายวิวสวยๆไปปากเพื่อนนะคะทุกคนจ๋าบางคนเขาก็เคยเห็นนะคะทุกคนบางคนก็ไม่เคยเห็นเนาะป้าหนูก็ไปฝากเพื่อนๆที่ไม่เคยมาต่างประเทศเนาะก็ได้มาเที่ยวประเทศสวีเดนหรือต่างประเทศเนาะคือเมืองนอกอ่ะจะไม่เหมือนกับประเทศไทยนะคะมันจะต่างกันนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคนมีกาแฟมีอาหารมีทุกอย่างนะคะข้างในป้าหนูต้องขออภัยนะคะไม่ได้เอากล้องมาก็พูดเบาหน่อยนะคะทุกคนลมมันก็แรงเนาะนี่นะคะทุกคนจ๋าที่ป้าหนูมาเนาะก็จะมาทุกปีปีนี้ก็มาอีกแล้วปีที่6ที่7แล้วก็จะถ่ายซ้ำๆเดิมๆนะคะทุกคนถ่ายเพื่อนๆดูเนาะว่าอยู่ตรงไหนนะคะภาพสวยงามกับภาพสวยงามให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนจ้าสวยสวยนะคะปีละครั้งเนาะจะได้มาดูนะคะทุกคนตรงนู้นป้าเห็นเพราะว่าเขามีตลาดนัดนะคะทุกคนจ้ามันเหมือนตลาดนัดเลยมันก็เคยเขตเดียวกับที่สวีเดนนะคะทุกคนแต่เขาก็จะมาไกลจากที่ป้านุชอยู่นะคะเดี๋ยวป้านุชจะไปถามแฟนว่าตรงนี้มันคืออะไรเนาะคือชื่ออะไรนะคะป้านุชลืมทีหลังจะต้องเขียนติดไว้เลยว่าเขาชื่ออะไรนะคะทุกคนสวยงามนะคะเรือคันนี้สวยงามมากเลยรู้สึกว่าเป็นเรือท่องเที่ยวหรือเปล่านี่ตอนนู้นก็ไม่รู้จักนะคะทุกคนเห็นภาพสวยๆตอนนู้นก็เลยจะเอาไปฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนต้นนู้นจะเคยเห็นเหมือนร้านค้านะคะทุกคนเรือแบบนี้มันจะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคะเห็นคนเข้าไปนั่งทานอาหารข้างในเนาะแต่ป้าหนูก็ไม่รู้เนาะไม่เคยเข้าไปนะคะใครรู้มั่งคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะทุกคนใครรู้มั่งคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะสวยงามมากเลยเดินต่อนะคะทุกคนเดินดูต่อนะคะจับกล้องสายหน่อยป้าแต่งท่าต้นตรงนะคะทุกคนจ้า